สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นบุญหล่นทับผู้สมัครส.ส.ถึงไม่ได้เป็นส.ส.แต่ได้เป็นเศรษฐีรับทรัพย์เต็มๆ24ล้านเรียกได้ว่าช่วงนี้จะมีคนถูกหวยไปไม่น้อยและมีคนที่เสียใจไม่ถูกเช่นเดียวกันซึ่งหนึ่งในผู้โชคดีที่ถูกรางวัลก็คืออดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยจังหวัดสมุทรสาครเขต1ที่ไม่ได้ตำแหน่งส.ส.มาล่าสุดคุณกำนันเพ็ญนายอุดมกันม่วงอดีตกำนันตำบลพันท้ายนรสิงห์และเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดสมุทรสาครเขต1ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook พร้อมกับระบุข้อความว่ารางวัลปลอบใจครับถึงไม่ได้เป็นส.ส.แต่ได้รางวัลแบบนี้คอยมีแรงสู้ต่อหน่อยรอยยิ้มของนักสู้รู้จักแล้วจะรักกำนันเพ็ญปรากฏหลังตรวจสอบถูกรางวัลที่1งวดนี้มากถึง4ใบรับทรัพย์เต็มๆ24ล้านเป็นงวดประจำวันที่16พฤษภาคมโดยผลการออกรางวัลได้แก่รางวัลที่1 132903รางวัลเลขหน้า3ตัวได้แก่678และ739รางวัลเลขท้าย3ตัวได้แก่731และ693และรางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่99เรียกว่าเป็นรางวัลปลอบใจที่คุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจาก new.an.th ขอบคุณค่ะ